ทีมเราเกิดจากเราสองคนค่ะมีความสนใจในการขายจักรยานเริ่มจากการแบบเริ่มต้นในการขายจักรยานก่อนแล้วก็พอขายไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มมีการออกอีเวนต์ตามงานแข่งต่างๆซึ่งพอเราไปอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเริ่มปั่นจักรยานแบบคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มจากที่เรามาปั่นกันสองคนค่ะพอเราปั่นกันสักพักหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปแข่งกับเขาบ้างเราก็เริ่มมีการฝึกจักรยานโดยการที่แบบว่าไปออกตามงานต่างๆอะไรเงี้ยพอไปงานอีเวนต์นะคะงานแรกของเราอ่ะมันเริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่มันแบบเข้าเส้นคนสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วงานเก็บแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแบบซ้อมจริงจังนะเราต้องสร้างทีมนะเราก็เริ่มแบบหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มแบบจริงจังมากขึ้นโดยการแบบเนี่ยเริ่มซ้อมกันสองคนออกไปซ้อมบ่อยขึ้นใช่ออกไปซ้อมบ่อยขึ้นให้มันระยะมันไกลขึ้นใช่เพราะว่าตอนนั้นสนามแรกมันแข่งน่าจะประมาณร้อยเกือบร้อยโลได้มั้ยของเล็กประมาณ80โลเป็นงานแรกที่ออกแบบไป80โลค่ะมันก็หนักอยู่สำหรับแบบครั้งแรกของใช่เข้าที่สุดจนงานเขาเก็บหมดจนงานเขาเก็บหมดแล้วอะค่ะจนวันแรกมันก็มีตะคิวมาแล้วเหมือนแบบเราซ้อมไม่ถึงแล้วก็รู้สึกแบบว่าเหนื่อยมากจนแบบนอนสมไปเลยอะค่ะหลังจากงานครั้งแรกเสร็จเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องซ้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอเรากลับมาเราก็เริ่มซ้อมกันแบบมากขึ้นแล้วก็ปั่นเยอะขึ้นใช่ออกไปแข่งออกไปเก็บประสบการณ์ตามงานแข่งอะไรพวกนี้เยอะขึ้นแล้วเราหลังจากนั้นเราก็เริ่มแบบมีเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่สนใจเราก็เลยชวนเข้ามาอยู่ในทีมเข้ามาทีละคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มจับกลุ่มกันเป็นก้อนเริ่มแรกก็ทีมเราก็มีประมาณ 4-5 คนใช่ปีแรกๆปีแรกๆที่ต้องบอกว่าเราปั่นด้วยกันเนี่ย2คนน่ะประมาณสักปีถึง2ปีใช่ใช่ครับแล้วก็ออกไปแข่งตามงานนู้นงานนี้อะไรเงี้ยหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยขี่คนเดียวมันเริ่มไม่สนุกละใช่อ่ะอยากมีแบบเพื่อนๆแบบที่ใส่ชุดทีมเดียวกันอะไรเงี้ยไปแข่งด้วยหลายๆคนมันรู้สึกเราเองเราก็มีแบบแรงบันดาลใจมาจากพวกแบบทัวร์เดอะฟองพวกนักแข่งยุโรปอะไรเงี้ยที่ใส่ชุดทีมเป็นทีมมันก็มันแลเท่ดีต้องบอกว่ามันแลเท่ดีนะแรกเราก็เอ้ยอยากได้อย่างนั้นบ้างอยากมีเพื่อนปั่นอยากออกไปปั่นแล้วแบบมีเพื่อนที่ออกไปแข่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชักชวนมารวมกลุ่มตอนแรกก็เล็กๆค่ะ 3-4-5 คนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปอัดปั่นตามงานออกทริปด้วยกันใช่จนมาเมื่อปีที่แล้วเนาะมีงานขับเลสปีที่แล้วก็จะมีงานใหญ่ก็คืองานขับเลสทีนี้เราก็เลยมีความจริงจังในการทำทีมมากขึ้นโดยที่เราก็ชวนเพื่อนชวนพี่น้องๆอะไรเงี้ยที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขามีศักยภาพในการปั่นดีในระดับนี้จริงๆไม่ต้องถ้าแบบเรื่องของทีมอะที่เรามองก็คืออยากให้แบบเป็นคนแบบชอบปั่นมากกว่าคือเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยคนนี้ต้องเก่งคือคนนี้ต้องแบบโอยปั่นดีมากคืออันดับแรกที่เรามองคือการอยู่ร่วมกันของเราของทีมของทุกคนอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าอยู่ด้วยกันได้ไหมนิสัยเป็นยังไงใช่คือการปั่นเป็นอันดับรองค่ะหลังจากนั้นเราก็แบบเข้ามาอยู่ด้วยกันเราก็เริ่มจริงจังเพราะว่าเรามีขับเลสเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บงานเล็กๆเก็บงานเล็กซ้อมดูว่าเฮ้ยทำไมเก็บประสบการณ์เรียกว่าเก็บประสบการณ์มากกว่าว่าออกไปแข่งเอาไปแข่งด้วยกันอันดับได้อันดับบ้างไม่ติดบ้างมันก็เริ่มเป็นประสบการณ์เข้ามาว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงใ
ให้เราแข็งแรงมากกว่านี้หาประสบการณ์หาวิธีไปเรื่อย